จ็บมันเจ็บประเด็ดก็ยังเห็นจิตใจการที่เขาชื่อว่าเพื่อนภัยสักคนเนี่ยมันไม่ได้บอกด้วยมาเยี่ยมเยือนได้แต่ห้ามอยู่แน่กินกับไข่อ้วกแสบสำนันตัวอายขออนุญาตกลางรถก่อนนะคะทุกคนจ้ะบรรยากาศรอบๆแคมป์วันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเงียบเนาะแต่ว่าสุขสาวคนหลายเพราะว่าเขาจะมาวีคเอนด์ตรงนี้ก็คนเยอะนะคะแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็น้อยมากมีแค่บอจักคันคันนี้มาจากเยอรมันเนาะขนาดมาไกลแห้งสวิตเซอร์แลนด์มาไกลกว่าพวกไออีกฝรั่งเศสมีอยู่คันเดียวนี่จ้ะเก็บข้าวของกำลังจะเสร็จแล้วนะคะคนนี้แหละทักทายไอตลอดมารักดีจ้ะThank you.
บายบายนอร์เวย์นะคะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเอเวอรูมนะคะทุกคนจะประทับใจอีกแล้วนะคะแคมปิ้งนี้ประทับใจแล้วไอซิกลับไปแคมป์ที่ไอได้เก็บเห็ดปวกกับเห็ดหัวแดงนะจ๊ะแคมป์นั้นไอจะอยู่2วันแล้วไอก็จะไปลูสวิกาขึ้นฮอดลูสวิกาในป่าเฮือนไอแล้วอีดีมันง่ายๆซะเดี๋ยวไอซิเล่าเรื่องประทับใจในแคมป์นี้ให้ฟังคือชีวิตของไอเจอแต่สิ่งดีๆแต่บางครั้งก็เจอสิ่งไม่ดีเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะเป็นออฟฟิศเดี๋ยวบ๊ายบายก่อนเขาอยู่ไหม He is not here โอเคบ๊ายบายนอร์เวย์นะคะทุกคนจ๋าแคมป์กินนี่ก็ประทับใจแล้วนะคะอยู่จากมือประมาณ4คืนนะคะทุกคนแล้วก็มันมีเครื่องซักผ้าเนาะเครื่องซักผ้าซัก1ครั้งก็จะตกอยู่ที่100โครนนอร์เวย์นะคะก็เกือบ330 340เนาะถ้ามันประมาณ 3.6 เนาะต่อ1โครนเนาะค่ะเนาะก็ประมาณ360ประมาณนี่ต่อเทื่อเนาะแล้วก็ปั่นอีก10ยูโรนะก็คือ100โครนนั่นแหละจ้ะแล้วก็พวกไอก็เฮ็ดประมาณ4เทื่อจ้ะปั่นคือเอาพวกที่น้องที่น้อยอยากเอาไปปั่นหมดเลยนะคะแล้วบัดนี้นะแคมป์นี้นะคือปั่นก่อนจะไปจ่ายเงินนะคะแล้วบัดนี้พ่อใหญ่เพิ่นไปจ่ายเงินเนาะไปจ่ายเงินแล้วเจ้าของแคมป์บอกว่าเหี้ยหัวอยู่บ่เจ้าของแคมป์บอกว่าฉันเอาเธอ200คนก็พอว่าเอ้าชีวิตของไอ้นี่ก็เจอแคมป์ก่อนคือการไปจ่ายค่าค่าแคมป์กันลดให้ตั้ง100โครนสวีเดนนะคะทุกคนความน่ารักที่เกิดขึ้นความประทับใจนะคะประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ประทับใจแต่ด้วยความที่เฮาบ่มีเวลาพอนะคะทุกคนน้องตีไอ้ก็ทักไปหาเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนก็บอกว่ายินดีต้อนรับแต่ว่าจากที่ไอ้พักไปหาน้องตีนี่400กิโลแล้วก็พี่คนหนึ่งเพื่อนก็จากตรงที่ไอ้พักไปหาเพื่อนก็700กิโลอีกคนหนึ่งก็ประมาณ200กิโลแต่ละที่คือค่อนข้างที่จะไกลมากนะคะแต่ไอขอบคุณทุกคนที่อยู่นอร์เวย์สไปนอร์เวย์แล้วให้ไอไปหานะคะไอบ่มีโอกาสได้ไปหานะคะทุกคนเพราะว่าเวลาน้อยมากนะคะแค่บ่อนหออาทิตย์ออกว่าไปก็ได้5มื้อแค่นั้นนะคะแล้วก็จะกลับไปสวีเดนแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะความประทับใจของนอร์เวย์นะคะก็น่ารักมากนะประทับใจนะคะถ้าพ่อใหญ่บอกว่าถ้าปีหน้าเธอยังมานอร์เวย์เราก็มานอร์เวย์เลยไอ้บอกว่าคือไอ้น่ะไอ้มักไอ้อุ่นใจในการที่ไอ้ไปโคกสวีเดนเนาะพี่น้องเข้าใจเนาะคนที่แบบว่าเขาโคกเขาโดมินิกถ้าถามว่านอร์เวย์โคกคือกันว่าคือกันอยู่แต่คือสวีเดนกับปานบ้านไอ้หลังหนึ่งแล้วอยู่ลูสวิกานะพ่อใหญ่พวกไอ้คิดนะคะพวกไอ้คิดว่านะคะแคมป์ที่พวกไออยู่ฝรั่งเศสเนาะที่ว่าถึกไฟไหม้นะเงินบริถึกไฟไหม้นะบริเวณรอบๆแคมป์ที่ถึกไฟไหม้นะคะมันเปลี่ยนรูลใหม่มันเปลี่ยนกฎใหม่ทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลยนะคะทุกคนถ้าอยากขายเฮือนห้ามขายผ่านเจ้าของห้ามขายโดยเจ้าของเพราะว่าไอเปลี่ยนเรื่องแล้วเดี๋ยวนี้ไอไปเว้าเรื่องสิขายเงินอยู่ฝรั่งเศสนะคะสิขายเงินหลังนั้นอยู่ฝรั่งเศสแล้วสิไปอยู่ไสยังบ่รู้นะคะเหตุผลที่ขายนะคะเขาเปลี่ยนกฎในการอยู่ตรงนั้นบางแคมป์เขาให้อยู่6เดือนนะคะแต่กฎของพวกอายเนี่ยคืออยู่ได้1ปีเนาะสัญญาของพวกอายคืออยู่ได้1ปีแต่ปัญหาคือมันเพิ่มมาหลายๆอย่างคือถ้าสมมุติว่าแต่ก่อนน่ะเขาให้พี่น้องมาอยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้คือคุณอยู่2คนใช่มั้ยคืออายกับมิสเตอร์คือคุณปานอยู่กัน2คนห้ามให้ลูกให้หลานมาอยู่ด้วยมาเยี่ยมเยือนได้แต่ห้ามอยู่แต่ก่อนคือถ้าสมมติพ่อใหญ่ไปอยู่กับอายอยู่ประเทศไทยแบบนี้ก็ให้น้องมาอยู่ได้ให้ลูกมาอยู่ได้แต่เปลี่ยนกฎหมายคือให้ไม่ให้อยู่ด้วยถ้าให้ก็คือให้เสียเดือนละ 1,000 ยูโรก็คือเดือนละเกือบ 40,000 เพื่ออย่างนะคะแล้วก็รถก็จอดได้แค่คันนึงกฎหมายหลายๆอย่างแล้วเวลาซีขายแคมป์ห้ามขายด้วยตัวเองต้องขายผ่านข้าเจ้าแล้วต้องจ่าย 2,000 ยูโรเพื่อเป็นนายหน้าให้ข้าเจ้าพ่อใหญ่บอกโอเคพ่อใหญ่เพิ่นเป็นคนหนึ่งที่บ่มักการเอาเปรียบนะอาจจะขายแล้วไปอยู่ใส่บ่รู้พ่อใหญ่บอกขายแล้วก็คือมันเป็นหนทางหนึ่งที่คนเฮามันบ่ตายมันก็ต้องหาตรงอยู่ได้นะพ่อใหญ่เพิ่นบ่ค่อยซีเรียสเรื่องการอยู่นะนั่นแหละค่ะก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าขายถ้าประเทศไทยนี่อยู่ที่สุดท้ายเลยที่พ่อใหญ่อยากอยู่อาจจะอยู่แต่ไม่ประจํานะคะอาจจะเดือน2เดือนอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ประจําเนี่ยพ่อใหญ่บ่อยู่แน่นอนนะคะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าจะขายหรือบ่ขายแอบบอกว่าใจเย็นเพราะ1คือที่อยู่เฮาก็อยู่ตรงนั้นรายสิ่งรายใหญ่ก็อยู่นั่นญาติของเธออยู่นั่นเธอจะ
ขายจริงเหรอพอเราบอกว่าน่ะตอนนี้คือได้ยินกฎหมายแบบนี้กฎระเบียบสัญญาแบบนี้เพิ่นบ่อยากสิอันนี้ปานใดเพิ่นบอกโอเคปานใดนั่นแหละค่ะก็เลยเล่าสู่พี่น้องฟังอีกอย่างนึงนะคะทุกคนจากที่เจอเรื่องราวดีๆแล้วก็เจอเรื่องราวที่ถ้าถามว่าเอามาใส่ใจได้บ่มันก็ต้องมีแวบนึงแต่ก็ว่ามาใส่ใจแต่อายอยากบอกว่าคนๆนึงอ่ะเอาอย่างเฮ็ดจิตใจอายเป็นคนของสาธารณะก็จริงพี่น้องยังแม่นเลยบ่แม่นว่าเจ้าอยากเอาแต่แม่นดีๆบ่แม่นบ่ดีเจ้าบ่มักบ่ไอ้สิบอกว่าคนเฮาน่ะมันบ่มีไผมักแนวบ่ดีดอกเนาะแต่ว่าไอ้ก็รับได้แต่ว่าไอ้อยากถามว่าพี่น้องถ้าผู้ใดถึกไอ้คอมเมนต์ด่าตอบนี่ไปบวชเลยเด้อไอ้เฮ็ด YouTube มา 4-5 ปีไอ้บ่เคยด่าไผเลยพี่น้องสังเกตเลยไอ้ไม่เคยด่าไผเลยแต่บางเทื่อไอ้ขอเอ่ยชื่อนะคะพี่กะชาพันธ์แควนนัวนับสูตรเป็นต้องเป็นเมียฝรั่งแน่นอนเอาอย่างเฮ็ดจิตใจการที่เฮาสิเว้าพื้นไผสักคนนี่มันบ่ได้บ่งบอกว่าคนที่เฮาเว้าพื้นนี่สิเป็นแนวใดคืออ้ายยกตัวอย่างเด้ออ้ายเว้าพื้นผู้ใหญ่ปานนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ใหญ่เป็นคนยังไงนะคะบ่งบอกว่าตัวอ้ายนี่นิสัยหรือโทษนะคะสันดานเป็นยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าอ้ายแบบผู้ใหญ่นิสัยบ่ดีนิสัยแบบนั้นแบบนี้เจ้าสู้กินเหล้ากินยาทั้งที่เขาเห็นอยู่แล้วว่าผู้ใหญ่เป็นคนยังไงบ่งบอกว่าตัวอ้ายนี่เป็นคนยังไงเวลาเฮาสิเว้าพื้นไผนี่ไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงบ่งบอกว่าตัวเราสันดานเราเป็นยังไงนะคะอายบ่เคยว่าบ่เคยตอบโต้แต่บางครั้งมันก็เกินไปพี่กาชาพันธ์เพิ่นบอกกับอายว่าวันนี้ไปหาเห็ดปวกเหรออีคุณนายนะคะทำนองแบบว่าอีกเมนหนึ่งเพิ่นบอกว่าไปหาเห็ดแค่นี้ก็ต้องทำวิดีโอโชว์ไปเที่ยวทุกประเทศไปหาเห็ดต้องหาวิดีโอโชว์ทำวิดีโอโชว์ถ้าเป็นไปได้ไปหาที่ดาวอังคารสิค่อยทำวิดีโอโชว์พี่น้องถ้าถามว่าคนคนนี้เป็นแนวไหนพี่น้องก็เบิ่งออกมันบ่นั่นแหละค่ะการที่เขาสิว่าหายอายบ่แม่นว่าอายนะจะดูแบบไม่ดีคือตัวเขาเองนิสัยเขาสนั่นเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนจ้ะไอ้บ่ได้เกลียดให้เพิ่นจ้ะแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งอายอยากฮู้ว่าจิตใจของเพิ่นน่ะเพิ่นคือเอียงของเพิ่นเอิ้นไอ้คุณนายเป็นเฮาก็ยังบ่เครียดปานใดเด้อเนาะไปหาเห็ดปวกแล้วค่ะอีคุณนายทำคลิปจากดาวอังคารมาโชว์หน่อยนะให้ไปดาวอังคารได้เจ้าก็ได้บางเทื่อก็ค่อยก็เงิดนำเจ้าว่าเจ้าขึ้นอีหยังของเจ้านะคะทุกคนไอ้ละเงิดบางเทื่อนะถ้าว่าไอ้มาใส่ใจบ่ไอ้เห็ด YouTube มา 4-5 ปีมันก็ต้องมีตะหงิดบ้างที่เจอแต่ไอ้ขออนุญาตลบนะคะเพราะว่าหยังบ่ถ้าไปอ่านอีกอีหยังที่ทำร้ายจิตใจของเฮาเฮาบ่อยากที่สิเห็นไอ้ขออนุญาตลบนะคะเพราะว่า1บางครั้งมันมีคนปกป้องเราเพิ่นกะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะน้องอายเขาก็อย่างนี้เขาปกป้องเขาเขาแพงเขานะคะอายก็ขออนุญาตลบอายขอบคุณที่ทุกคนที่ฮักอายขอบคุณทุกคนที่เข้าใจอายคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นนะคะ 99% ดี 1% จักมาแต่ใส่ถ้าถามว่าโฟกัสตัวนั้นไหมไม่โฟกัสแต่มาเล่าสู่กันฟังว่าการที่เฮาสิเว้าฮอดไผเฮาสิแม่นฮอดไผไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นเป็นยังไงนะคะไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นเป็นยังไงบ่งบอกว่าตัวเราเป็นยังไงนะคะเจอกันอยู่สวีเดนแคมป์9จ้ะพี่น้องจ้ะขออนุญาตจมหน่อยเด้อพี่น้องไอ้ใจเย็นแล้วได้ป้าสิว่าแล้วค่อยบ่เคยเห็นเจ้าซูมไม่ได้จะเป็นคนอารมณ์ดีใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งไออาจจะไม่เคยตอบโต้ไออาสิบ่เว้าเข้าก็แฮงเอาใหญ่คนนี้ไอเคยบอกไปแล้วเทื่อหนึ่งนะอันนี้ไอคิดว่าเป็นไอดีใหม่ของเพิ่นนะคะที่เพิ่นเห็นมาด่าไออีกนะคะทุกคนไอบล็อกเพราะว่าหนึ่งคือไอคิดว่าทุกคลิปเพิ่นมาเม้นใส่อายแบบนี้อายก็บอกโอเคอายก็เลยเลือกที่จะบล็อกเพราะว่าอายบ่อยากตอบโต้หั่นล่ะค่ะแล้วเพิ่นก็มีมาอีกนะขอโทษหลายๆเด้อพี่กาชพันธ์อายขอบล็อกอีกครั้งนึงนะคะถ้าเห็นมาอีกอายก็ขอบล็อกอีกนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าเนาะอีหยังที่เฮ็ดให้เฮาบ่สบายใจเฮาก็ขออนุญาตบอกนะคะคุณป้าเฮาอายุไปเมื่อกี้I am okay, starting driving for 2 hours. Automatic of the day. นะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆที่จะเดินสวยงามเนาะค่ะสวยงามมากเลยเนาะเป็นโบสถ์แล้วก็เป็นที่ฝังศพคล้ายๆกับอยู่บ้านทะเลบ้านไอ้เลยนี่เอาข้างทางนะคะบรรยากาศดีมากเลยมันอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็ไอ้คิดว่าเขาเจ้าคงสิมาย่างปรุงย่างปลากินเนาะตรงนี้เนาะมีเตาพร้อมเลยนี่นี่
can make one with you. Buy on? Yes. No senior. No, no, no. เดี๋ยวเดี๋ยวมาเด้อมากินข้าวด้วยกันนะคะเจียวปลาแดกกินกับไข่โอ้ก็แซ่บสำหรับตัวขาดแต่อันนี้ไหมพักว้าข้างปีชีวิตสบงเข่าตามปีแข็งมากเผ็ดบัดนี้กินเผ็ดบ่ได้ลืมหิวข้าวแห้งๆด้วยจ้ะมาค่ะไอ้สุดที่อยู่ที่เดลับบอสิงตุยเนี่ยเผ็ดกันแซ่บมันแซ่บประเดะจะได้จะบ่ได้เอาอันนี้ออกมาเผ็ดไหมนึ่งเผ็ดจากเรียนอยู่ในรถบ้านเข้าถึงสามหมื่นอะทั้งห้าวิ่งติดดินอีกแล้วจ้ะแต่ว่าเป็นความสุขนะคะเป็นตรงย่างป่าเนาะปะเนาะ for clear the fish เนาะ fishing and clear the fish เนี่ย yeah or if you put your tent you canส่งกาแฟมานำกินมัฟฟินปะพี่น้องจ๋าไอ้กินมัฟเฟินสำคัญหนึ่งไอ้แสบท้องแล้วอู้ตายซึ่งใครกินเผ็ดได้เลยบ่อบัดนี้ถ้าทางที่เขาเศร้าไอ้จะกินแล้วจ้ะแต่ว่าไอ้ปวดท้องไหมสิ่งที่ไอ้บ่มักที่สุดคืออย่างวะถ้าเป็นอาหารอีสานอาหารอีสานไอ้กินได้ทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่ไอ้บ่กินเลยคือเท่าอ่ะกินแค่เดียวแล้วไอ้ก็บ่กินเพราะว่าไอ้จินตนาการว่ามันบ่สะอาดได้ดีมันก็สะอาดแหละแต่ว่าเป็นความคิดของเฮาว่ามันบ่สะอาดแหละอีกอย่างนึงที่ไอ้บ่กินคือซินนามอนน่ะเวลาใส่ขนมใส่กาแฟไปเนี่ยบ่มักกลิ่นมันแม้งซินนามอนเคยมาอย่างฮะอย่างฮะที่เป็นผงที่ใส่กาแฟพี่น้องเอิ้นอย่างฮะภาษาไทยมั้ยภาษาไทยจีนได้มั้ยจําบ่ได้ยอมไม่ถึงสติสตรีมดิสมีฟิล์มกินแล้วนะคะทุกคนจ๋าพวกอายก็พร้อมที่จะเดินทางต่อกันเลยเหลืออีก60กิโลแค่นั้นไปค่ะไปบอกเลยอายขออนุญาตกลางรถก่อนนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนที่มาส่งอายถึงสวีเดนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆเดจเดอร์ที่มีให้อายกับป้าเสมอมานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายเช้าป้าเช้า